คุณป้าพาชมวันนี้จะพามาดูปัญหาของการปลูกผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่ป้าปลูกไว้นะคะตัดทานไปได้หลายกระถางแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าถึงปัญหาของผักบุ้งที่ป้าเจอนะคะอันนี้จะเป็นผักบุ้งที่ป้ายังไม่ตัดคือเลยระยะเวลา10วันไปแล้วนะคะเพราะว่าอันแรกที่ป้าตัดกินเนี่ยคือประมาณ10วันถึง12วันนะคะตัดไปแล้วแต่ว่ารุ่นนี้นะคะป้ายังไม่ตัดนี่เลยมาน่าจะประมาณ 15-16 วันแล้วนะคะมาดูว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็คือปัญหาคือว่าผักบุ้งอ่ะเขาโตไวแต่ว่าต้นเขาจะไม่ค่อยอวบนะคะจะเป็นต้นเล็กไม่ต้นใหญ่เหมือนกับที่เราซื้อตลาดนะคะสาเหตุที่ป้าไปศึกษามานั่นก็คือว่าป้าอาจจะหว่านเมล็ดอ่ะแน่นเกินไปเขาขึ้นอาจจะเบียดกันและทำให้ต้นน่ะยืดพอยืดแล้วต้นเขาก็จะไม่อวบนะคะก็จะได้ประมาณนี้พ่อของผักบุ้งอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างนะคะเป็นประมาณนี้แล้วก็คอมันจะยาวถึงตรงนี้เลยปกติที่เราซื้อทานนะคะเขาจะมีข้อหลายๆป้องใช่ไหมคะแต่อันนี้ป้องมันยาวเป็นคืบเลยค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือนี้ค่ะที่ป้าปลูกไว้เนาะมันปลูกในกระถางอันนี้ไม่ต้องรดน้ำปลูกในกระถางที่ใส่น้ำไว้นะคะเขาก็งามดีค่ะแต่ว่าเหมือนกันปลูกแน่นเกินไปต้นเขาก็เลยไม่ค่อยอวบไม่ค่อยโตมากแต่เอาไปทำกับข้าวก็อร่อยอยู่นะคะผัดผักทำซุกกี้ก็ยังอร่อยค่ะแต่เพียงแต่ว่าต้นเขาจะเล็กถ้าเราปลูกขายนี่เราอาจจะไม่ได้น้ำหนักนะคะนี่เลยแต่ถ้าเราปลูกกินนี่โอเคเลยนะคะแค่10กว่าวันไม่ต้องรอนานก็ตัดกินได้เลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวหนอนนะคะป้าใช้วิธีเด็ดทิ้งไม่ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะเป็นผลดีกับสุขภาพของเรานะคะอีกปัญหาที่ป้าเจอนะคะก็น่าจะเป็นรากเน่านะคะน่าจะเกิดจากการที่รดน้ำมากเกินไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนจะตกเยอะด้วยค่ะน้ำอาจจะขังนี่ค่ะวิธีการของป้าตอนนี้นะคะก็คือก็จะเลือกดึงออกก่อนนะคะเพราะว่าป้าปลูกในกระถางเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะนะคะก็สามารถเลือกเอาเฉพาะที่เน่าๆออกใครที่ดูอยู่แล้วมีข้อแนะนำก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ